เครื่องบินพลังงานใหม่หลายประเภทที่พัฒนาโดยบริษัท Xi'an Aerospace Investment จำกัดได้รับคำสั่งซื้อจากบริษัทต่างๆทั่วโลกมากกว่า50ลำมูลค่ากว่า100ล้านหยวนหรือ500ล้านบาทในการเปิดตัวที่เมืองซีอานของจีนโดยเครื่องบิน EH216 เป็นเครื่องบินโดยสารไร้คนขับลำแรกของโลกได้สาธิตการบินมากกว่า 30,000 เที่ยวทั่วโลกทั้งในจีนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสเปนและอีก8ประเทศผู้พัฒนาและผู้ร่วมทุนมุ่งเจาะตลาดเครื่องบินเพื่อการท่องเที่ยวเครื่องบินขนส่งและหวังว่าจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของซีอานทางนี้ซีอานให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินการวิจัยและการผลิตเครื่องบินพลังงานใหม่เพื่อเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นเทคโนโลยีการบินอวกาศเทคโนโลยีพลังงานใหม่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสูงของซีอานขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการ TNN Startup นะครับฝากคุณผู้ชมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 เพื่อให้คุณไม่พลาดกับการรับชมรายการสดและวิดีโอคอนเทนต์ที่น่าสนใจจาก TNN ที่เราเสิร์ฟตลอดทั้งวันครับ